พี่นิพนธ์คะสวัสดีครับคุณมั่นครับค่ะตลาดก็ต้องถือได้ว่ายืนแข็งต่อไปก็เรแืข่อ็ยงๆแข็งยืนรอเขาเรียกยืนรอนะยืนรอรอคืนเนี้ยนะครับตลาดทั้งโลกยืนรอข่าวนะว่าน้ำตาลเฟ้อโลกจะออกมายังไงนะครับคือตอนเนี้ยนะครับก็หุ้นก็เซ็ตก็ดู1,4001,444ไม่น่าจะหลุดนะไม่น่าถึงอะไม่น่าหลุดตอนนี้มัน1,455นะครับมี10 จุดนะนภาพเพโลก็ให้มันขึ้นตัวนี้ให้มัน10 จุดพอ1,460วันนั้นอะไรนะเบรกซิตเราให้มันกี่จุดนะ30มันก็รับอยู่นะอันนี้มันเบื่อเรื่องน่าเบื่อนะค่ะขึ้นไม่ขึ้นตัวนี้มันน่าเบื่อนะค่ะก็ต้องมาดูหุ้นหลายตัวนะครับก็อย่างชาร์จสวยอยู่ TTA นะครับค่ชะาร์จสวยซีเคนะฮะติดอยู่30ชาร์จสวยนะครับชาร์จสวย CK นะคะชาร์จสวยฮะซีเคสวยนะครับแล้วก็ยูนิคคอนสตรัคชั่นนะครับแล้วก็กลุ่มรับเหมาก็น่าจะมี2 ตัวเนี่ยนะครับค่ะคือตัวที่น้องมันถามบ่อยๆเนี่ยซูเปอร์นะครับเริ่มเป็นไซด์เวย์อัพนะฮะอ้าวซูเปอร์มาแล้วขนึะ้นคะเขาค่อยๆขึ้นมานะฮะก็จะค่อยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับค่ะอย่าถามบ่อยนะฮะจะถามไปตอบทุขกึ้นวันก็ขึ้นไม่อย่าถาถมามก็บจ่ะอยตอบให้ละใช่แล้วบอกให้ดูว่ามันเป็นไซด์เวย์อัพนอะัพแล้วนะคะแต่ใกล้ๆประกาศผมว่ายังไงเขาก็จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปเองแหละนะค่ะตัวอื่นก็มีถามตัวไหนไหมมีค่ะนะครับเป็นหุ้นเป็นรายตัวนะฮะที่เข้ามาใหม่เลยผมว่าทแตี่่ตัวอื่นคุณนิพนธ์ไม่ได้พูดถึงจะตอบตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวใชมัน่จะซ้ำกับตัวที่ไม่ได้ตอบเดี๋ยวต้องไปครรัับบผิดก็ชอบมีชีวิต TTA นะครับเอาเฉพาะ TK ตัวที่คุณยนูินิพคนธ์แนะนสามำกต็ัแลว้วกเนัี่นย TTA สามค่ตะัวเนี่ยแนะนำ3 ตัวเนี่ยนะ TTA ยืนที่10.10บาทค่ะครับก็ปิดสวยนะฮะเป็นโดจินะฮะสิ่งภาพทางเทคนิคก็ต้องบอกว่ามันจันก็ถ้าไม่มีอะไรดูแลน่าจะขึ้นต่อแหละค่ะแพทเทิร์นน่าจะเป็นรูปแบบนั้นคือเราไม่รู้ว่าสูงนี้เป็นไงใช่ไหมฮะแต่เวลาหุ้นแบบนี้มันขึ้นมันไม่สนใจหรอกนะฮะถ้าจะขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะสมมติว่าตลาดลบกันมันก็อาจจะแบบแล้วเช้าย่อแต่ต้องไปอ่ะนะฮะค่ะที่ต้องไปละไปอ่ะถ้างเปั็้นนแนวดูต้าตอนนี้เลยค่ะคุณนิพนธ์นาทีนี้เลยค่ะ True กระชากขึ้นมาเมื่อสักครู่ยืนที่บริเวณ7.40 บาทตอนนี้ลากขึ้นมา7.65 บาททรูดูอไมา่กน่าารสทรนูใจค่ะนะแพทเทิร์นทรูไม่ได้มีอะไรเสียหายนะเป็วนันแนพี้ทเลทิาร์กนขึท้นี่มาใชน่าทีเปสุ็ดนแทพ้าทเยทิร์นคที่่ะเริ่มขึ้นนะฮะแพทเทิร์นที่เริ่มขึ้นนคะค่ระับตัวนี้มีแนวต้านที่ประมาณ7.90 บาทนะฮะเมื่อกี้ลากแล้วภกา็ยใน3 นาทีนะคะหุ้นเยอะก็ต้องลากสุดท้ายเนี่ยฮะค่ะแต่ลหุ่้านเนี่ฟยุตถ้าตอนเพิ่มทุนเราก็จะรู้ว่าหุ้นไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะค่ะหุ้นอยู่ที่รายใหญ่หมดเลยนะวันนี้แล้ถวูจกะถลูงกไดล้าไงกนาทีสุดทเร้าายจะแล้ลวงนไดะ้คไงะแล้วก็แนวโน้มธุรกิจก็อาจจะเพิ่มทุนมาแนวโน้มก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นก็ค่อยๆขึ้นไปถูกไหมฮะแล้วทรูเราจะเกาะตอนท้ายกับเขาไหมตอนเวลานี้ค่ะคือเวลาซื้อหุ้นแบบนี้ซื้อวันที่มันแดงดีไหมโอเควันที่มันแดงอ่ระ้าวนใจะคือทูแถวๆนี้ที่มันต่ำกว่า8 บาทผมดูพอร์ตเพิ่มทุนนะฮะค่ะต่ำกว่า8.30 บาทอ่ะในความหมายของการลงทุนอ่ะมันถือได้หมดนะฮะคือผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าซื้อทูเพื่อลงทุนแต่การซื้อหุ้นเพื่อลงทุนเนี่ยซื้อแล้วไม่ใช่เพื่อการเก็งกำไรอ่ะมันควรจะซื้อตอนนี้เขาย่อถูกไหมฮะค่ะเพราะเราจะถือยาวเพราะหลังจากนั้นมันจะต้องผ่านภาวะอะไรอีกไม่รู้เดี๋ยวหุ้นลงหุ้นปรับฐานหุ้นปรับฐานใหญ่หุ้นปรับฐานย่อยแล้วเราจะถือยาวแล้วก็ต้องขายราคาที่มันดีๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็ห่างจากราคาต้นทุนมาก็8-9%นะถูกไหมฮะค่ะต้นทุนของเจ้าเขาเจ็ดใชบ่าทต้นใชต้่นนี่กำลังไปแล้วตึดยิงสลุดเลยนะทรูนาทีสุดท้ายเลยนะฮะก็เป็นรายตัวนะเป็นรายตัวตลาดยังแข็งแรงอยู่นะครับตัวพิเศษก็เราไม่หลุดนะฮะ94.5แสดงก็เด้งขึ้นมาก็ปิดไปก่อนก็ได้นะตัวซีรีผส์มอยูค่ิดใวช่่าไหไมอ้ตราสารที่เป็นตราสารพวกเนี้ยทีเฟกทองคำหรือพวกเนี้ยนะครับก็คนเล่นก็จะตายแบบสวนข่าวมากกว่าค่ะนะครับตัวเลขวันนี้ถ้าออกมาปกติก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อเดือนที่แล้วตัวเลขมันออกมาต่ำกว่าปกติมากใช่ไหมฮะเพราะนั้นตัวเลขเดือนนี้อาจจะมาสูงกว่าปกติอาจจะมีบางคนตีความว่ามันจะขึ้นดอกเบี้ยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะกด
กดพูดลงไปอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็คือมันไม่ใช่หรอกนะฮะดอกเบี้ยยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะครับค่ะมันก็อยากจะมีเวียงตอนเช้าทำให้เราเสียโอกาสที่จะไปลองในราคาที่สูงอะไรเงี้ยเราก็จะพึ่งถือนะฮะทำคำเหมือนกันคือนี้ถ้ามันเวียงลงไปก็ลองนะฮะระดับ1320ประมาณเนี้ยนะค่ะก็ลองส่วนมันอย่าไปกลัวมันนะฮะเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าทองคำเนี่ยขึ้นไปก่อนหรือลงก่อนนะถ้าขึ้นไปก่อนเราก็มีถือรอบอยู่แล้วในทองคำแท่งถ้ามันย่อลงไปวันนี้เราก็รอส่วนไปค่ะอย่าไปกลัวมันเขาเรียกว่าจังหวะหาจังหวะดีๆในการที่จะลองในคืนนี้ทองคำนะฮะถ้าลองแบบย่อยังไงฮะคือเวลามันประกาศตัวเลขมาดูก็108เนี่ยมันก็จะแบบพื้นลงไปเลยเนี่ยลงไปแบบ30เหรียญอะไรเงี้ยก็ลงไปที่ประมาณ30เหรียญก็1320อะไรเงี้ย326แล้วก็สวนลองขึ้นไปเลยสวนลองขึ้นมาใช่อย่าไปกลัวก็เราก็คาดว่ามันไม่ขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมค่ะเพราะว่าวันมันแค่ประกาศตัวเลขที่จะเป็นแนวทางที่จะขึ้นดอกเบี้ยถ้าตัวเลขการจ้างงานออกมาสูงออกมาดีอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการตีความนู่นนี่งั้นเราก็ไม่สนอยู่แล้วค่ะนะครับก็เป็นโอกาสที่จะรอแล้วเรามองว่าขึ้นได้ไงดอกเบี้ยแบบนี้สภาพเศรษฐกิจอเมริกานี่จะขึ้นดอกเบี้ยได้ไงขึ้นไม่ได้ค่ะทองคำก็รอย่อลองเนื้อแต่ถ้าตัวซีรีส์อยู่เลิกเลยใช่ตอนนี้ฮะคือซีรีส์อยู่เนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่ามันนิ่งเนี่ยในภาพของฟิวเจอร์ที่มันขึ้นมาที่เราช็อตอยู่แล้วไม่รู้ว่าเราจะช็อตที่ไหนมันอาจจะไปช็อตที่950ที่พันหนึ่งเลยเราไม่รู้นะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นซีรีส์มันเป็นการเล่นแบบให้จบไปอ่ะนะครับการเล่นให้จบไปแล้วก็รอแบบเมื่อเช้ามันย่อลงไปเราก็รอคุณฮะเรารู้แล้วมันไม่หลุด11โมงไม่หลุด 904.5 เราก็รอเข้าไปได้ขึ้นมาเราก็ปิดไปเห็นว่ามันแคบมากนะฮะเพราะฉะนั้นการจะลองหรือจะช็อตอีเฟกต์เนี่ยในแต่ละช็อตเนี่ยมันต้องรอให้มันแบบตกใจอ่ะนะฮะเพราะนั้นถ้ามันจานมันตกใจมันจะตกใจลงไป900ใช่ไหมค่ะแล้วก็ส่วนรองเข้าไปส่วนรองเข้าไปถือไว้มันอาจจะมันบอกให้รองมันไม่ได้ให้ช็อตนะฮะมันไม่ใช่ว่าให้ถือช็อตนะฮะแต่ใครถือช็อตก็ไม่ได้โดนอะไรมากมายนะฮะแต่ก็ติดอยู่สองสามวันแล้วก็หุ่นหงิดถูกไหมฮะค่ะถ้าช็อตเป็นเมื่อเช้าถ้าถือสี่มันจะติดอยู่ก็ได้สองสามวันรอแน่อ๋อคือขามันยังบอกว่าให้รอหรือมันยังไม่ได้ให้ช็อตค่ะส่วน CPF วันนี้นะฮะที่แรงขายออกมานะฮะแนวโน้มของมัน CPF สัญญาณมันเป็นหัวมาตั้งแต่ที่เราบอกว่าจะแถว30นะฮะแต่เงินเนี่ยมันจะไหลไปที่ CPL นะฮะจะเห็นว่า CPL มันเตะขึ้นอยู่นะครับค่ะเพราะนั้นทุนค่ายนี้เขาก็แล้วก็ CPF พอ27แล้วก็เนี่ยแถวเนี้ย26บาท50เนี่ยนะฮะผมก็มีเด้งนะเด้งไปก็บาทนึงแล้วก็ส่งต่ออีกวันนี้ลงแล้วมีวอลุ่มด้วยนะครับน่าจะจบเออะเด้งเป็น B แล้วก็ลงทำ C นะฮะแต่แถวนี้ก็ไม่ต้องขายแล้วนะเราเด้งขายแต่เด้งต้องขายนะแต่บางทีมันก็ทำให้เราแบบเอ๊ะลงมาแค่ 10% เนี่ย 29นะฮะไม่เป็นไรหรอกจำไปทำมาไม่เสียโอกาสดีๆที่จะไปซื้อแถว24ถูกไหมค่ะไปต้องเชื่อมันแล้วก็จะมีแผนสำรองนะฮะผมว่าขาย CPF ไปซื้อ CPL ยังดีกว่านะเพราะ CPL มันทำนิวไฮ CPL ทรงยังไปต่อเหรอฮะทรงไปต่อนะฮะแต่จะซื้อก็ต้องรอให้ย่อก่อนนะครับตั้งนี้ก็ถือว่าขึ้นมาบนหัวถูกไหมครับค่ะเป็นหัวอยู่เราก็จะไม่ซื้ออยู่แล้วนะ CPL แต่ถ้าลงมาแล้วไม่หลุด50แล้วเนี่ยเราก็จะซื้อนะครับหรือขึ้นไป55ย่อลงมาแต่แถวนี้เราก็เข้าไปซื้อใหม่อย่างเงี้ยถ้าเข้าตัวนี้เข้ามันเข้าผิดรอบแล้วเนี่ยเข้าผิดรอบเข้าผิดรอบคือถ้าเข้าตัวนี้ก็ขึ้นไปก็ต้องกักขายอย่างเดียวนะกักเก็งกำไรอย่างเดียวจังหวะนี้ไม่ใช่จังหวะซื้อแล้วถือสมมติว่า CPO เข้าจังหวะนี้จะไป55มันจังหวะซื้อแล้วต้องขายแต่เรามักจะมาซื้อหุ้นขนาดที่มันทำบัวแบบเนี้ยเบรกนิวไฮมาแล้วก็จะถือนะไม่ได้เบรกเอาอะไรนี่ถูกไหมครับเบรกเอามาตั้งแต่ตอน49เบรกมาตั้งนานแล้วค่ะอยู่จะตายนะครับค่ะก็ตลาดก็ตอนนี้เองก็มีสื่อสารกลับขึ้นมามี True Advance นะฮะที่ดันกันขึ้นมาก็สื่อสารก็เป็นช่วยดึง
เป็นเด็กอยู่ค่ะค่ะดึงไม่ได้แบงก์ก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะน้ำมันก็เจอราคาน้ำมันลงใช่ไหมครับก็จะเหลือแค่ซึ่งสารนะครับที่บัตทอมเอาแล้วผมมองอย่างนั้นก็ถือว่าบัตทอมเอาไม่ถือว่าสินสารเนี่ยมันควรจะเป็นราคาที่สะท้อนพื้นฐานในช่วงลบๆไปกันหมดแล้วอ่ะกับทุกตัวเพราะนั้นถ้ามันจะขึ้นสัก 10% 5% จากแถวๆเนี่ยมันก็ดึงเซ็ตขึ้นไปได้ 20-30 จุดนะค่ะนะครับซึ่งครับขึ้นไปก็ต้องขายมันเป็นไซด์เวย์ลงมาก็ซื้อใหม่นั่นก็ปิดไปแล้วนะฮะตลาดตอนนี้ก็มีทรูอันดับ1 CPS หน่อยลบนิดเดียว1จุดนะฮะนั่นจุดวันลุ่ม 52 นะครับ 1.65 ก็ไม่รู้ว่าตังไหนมาซื้อกันนะวันนึง 4-50 ล้านหุ้นไปไหนอ่ะโอ้หุ้นก็เยอะนะวันนี้วันลุ่มออกมา 50,000 เลยนะทรู 2,400 ล้านนะฮะแสดงว่าตลาดเรามีสภาพคล่องดีนะฮะเงินยังมาเยอะเลยนะใช่ค่ะไม่รู้ซื้อทำไมกันซื้อไปซื้อมาก็ไม่เห็นมันไปไหนอ่ะก็อยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ไปไหนเลยมีทรูที่มีบิ๊กหลอดอยู่2,000ล้าน 2,400 อ๋อทรูบิ๊กหลอดคุณลุ่มก็ถือว่าคุณลุ่มตลาดใช่ไหมครับพี่หมอค่ะคนยังเข้ามาในตลาดกันอยู่ใช่หนึ่งถึงสิบนี่เทรดเป็นพันล้านอยู่นะ10อันดับแรกวอลุ่มเข้าเป็นพันล้านวอลุ่มวันนี้ปิดที่ 54,000 ล้านเมื่อวาน 62,000 ใช่ผมเมื่อวานไม่ได้ดูว่ามันมีน่าจะมีบิ๊กหลอดทรูนะค่ะค่ะไม่ได้มีหลอดทุกวันสาเหตุที่ทำให้ตลาดขึ้นวันนี้สัปดาห์หน้ากรอบก็ประมาณนี้ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเดิมข้างบนก็1,470ก็แค่นั้นเนาะ1,470ก็แค่นั้นแต่ถ้าหุ้นตัวเล็กๆนะ470ขนาดกลางมันก็ 10% 20% นะค่ะค่ะใช่ไหมฮะใครมาTCA มาผมดูให้นะตั้งแต่วันก่อนนะตรงจังหวัดที่มันเริ่มวิ่งใช่ไหมครับที่เข้าเริ่มมาถามกันเนี่ยนะฮะ8.95 ใช่ไหมฮะขึ้นมา10 บาทเนี่ยแล้ว 12% นะวันจันทร์ขึ้นไปอีก20ข้างใหญ่ๆ10.50 11 บาทนะ 20% นะทีเดียวถูกไหมพี่น้องค่ะพี่แต่เซ็นไม่ได้ไปไหนก็คือว่าต้องหาหุ้นให้ถูกตัวนะนั่นแหละยากเลยใช่แล้วมันก็มีแบบรู้นิสัยมันนะรู้นิสัยมันแล้วก็เข้าไปเล่นนะครับมันตลาดเราต้องบอกว่าพอหุ้นมันไม่ได้ขึ้นกระจายนะมันก็มันยากตอนที่เราเลือกตัวใช่ไหมครับค่ะความยากมันก็รวมทั้งความไม่กล้าด้วยนะครับเราก็แนะนำว่าให้ถือเงินสดหุ้นใหญ่แล้วก็พยายามขายออกไปนะแล้วก็แนะนำไม่ถือเงินสดแล้วก็มาเล่นแบบเป็นรายตัวนะครับ2-3 วันเนี่ยแล้วก็เลิกไปมีสัญญาณขายก็ขายแล้วก็เลิกไปนะเวลามันลงก็อย่ารีบกลับไปหลับนะครับหาตัวใหม่ๆเล่นไปเรื่อยๆขนมเนี่ยนะที่จะรอในตลาดตัวนี้ครับเงินก็ใหญ่เก็บไว้ในตลาดมันลงแท้จริงจัง1,320อะไรเงี้ยนะฮะค่ะแล้วก็ค่อยๆมาซื้อหุ้นใหญ่ใหม่นะตัวพักฐานที่รอบนี้ CKP กับทางด้านบ้านปูนะคะจะพักฐานนานไหมคะตัวนี้คือ CKP เนี่ยถ้าตามกฎของเราอะเวลาพักฐานไปเนี่ยมันเป็นการพักฐานเพื่อขึ้นต่อนะฮะเพราะว่าถ้าขึ้นไปเลยเนี่ยมันจะเกิดสัญญาณ bearish divergence นะฮะค่ะคือถ้าว่ามันจบ3ไปแล้วมันทำ4มันก็จะยืนออกค่ะโดยใช้3บาทเป็นแนวรับนะครับ CKP ค่ะแล้วก็ถ้าจะเป็นลักษณะของ rectangle ก็ต้องใช้บริเวณ2.82เป็นแนวรับนะฮะแล้วก็ใช้3.20เป็นแนวต้านมันก็จะไซด์เวย์ละนะครับว่าเป็นรูปแบบอะไรจะดูรูปแบบที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็น ascending triangle นะครับที่คาดตรงนี้นะจะเป็น ascending อยู่นะครับก็คือว่ามันก็ยกตูดมันไม่ต่างประสาบานหรอกนะฮะแล้วมันก็จะเคลียร์ไปพอวอลุ่มหมดนะแล้วมันก็จะเบรกขึ้นไปข้างบนนะครับมันก็จะไปที่ผมบอกว่า3.50นะครับตัวอะไรนะครับ CKP ตัวอะไรนะฮะบ้านปูฮะที่พักฐานบ้านปูนะฮะ2ตัวคล้ายๆกันนะเป็นปรับฐานในแนวโน้มขึ้นอยู่นะปัดปูจริงๆก็ท่าแบบนี้นะแล้วก็แท่งเมื่อวานเป็นแท่งแดงแต่ไม่ได้คอนเฟิร์มที่วอลลุ่มนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการปรับฐานอันนี้ก็ยืนต่อข้างแล้วล่ะแล้วก็ดูเมื่อเช้าเมื่อวานผมให้ไว้ประมาณ15 บาทถ้า10-15 บาทนะเมื่อเช้าลงไป15.30 บาทใช่ไหมครับใครตั้งมาได้ก็ปึ้งมาก็จะถือไปอะไรก็ได้เพราะปัดปูถือว่ารอบนี้ขึ้นมาจาก11.80 บาทนะฮะ
วันที่เริ่มขึ้นเลย11.80 บาทมาถึงตรงเนี้ยวอลุ่มขนาดที่เทรดเป็นพันล้านเนี่ยมันก็ถือว่ากำไรเยอะถูกไหมครับค่ะคือมันเป็นหุ้นที่เล่นด้วยหนักๆได้อะนะเพราะฉะนั้นการมายืนรับของอยู่ข้างบนแบบเนี้ยมันก็น่าเชื่อถือนะครับว่ามันยังติดต่อนะครับก็เป็นการปักฐานเพื่อขึ้นต่ออยู่นะฮะตอนนี้ทำอะไรบ้างปู่รอครับรอเส้น moving 10วันให้ขึ้นไป2ก็คือรอการเกิดนะครับโกลเด้นคอร์สนะฮะบ้านปูเก็บโกลเด้นคอร์สมา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับรอโกลเด้นคอร์สครั้งที่4นะฮะ25ตัด200นะฮะตัดแล้ววันนี้นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่บ้านปูจะลงบ้านปูได้เป็นขาขึ้นเนี่ยเกือบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแล้วก็รอให้75วันที่ไปตัด200วันนะครับซึ่งมันก็คงต้องราคามันก็คือสูงกว่าแถวเนี้ยตรงไหนก็ได้อยู่แล้วนะครับอ๋อนะครับผมคิดว่าถ้า75วันตัด200วันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นการประทานนะครับคือการเดทคอร์สครั้งโกลเด้นคอร์สครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่ามีอีกนานนะฮะบ้านปูตัวนี้ถ้าดูในทฤษฎีของ Moving Average นะครับก็เป็นขาขึ้นนะฮะจากที่ลงมา 5-6 ปีก็เป็นขาขึ้นรอบใหม่เรียบร้อยแล้วนะค่ะก็ถ้าใครมีต้นทุนต่ำๆก็ต้องถือไปเรื่อยๆเนาะถือแล้วซื้อเฉลี่ยแล้วซื้อของกลับคืนแล้วนะค่ะสำหรับคนที่ช็อตเซลล์ไปนะค่ะค่ะค่ะธุรกิจใหม่แล้วมีร่างใหม่แล้วมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ในเมืองจีนใช่ไหมครับค่ะค่ะที่แล้วพวกนี้ก็ไม่ใช่เล็กๆแค่ใหญ่ๆนะฮะที่ลาวเป็น400-500มิกะไบต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นรู้สึกจะเป็นโซล่าค่ะค่ะมีคำเป็นใหญ่มีคำถามในส่วนของยูนิคเขาบอกว่าเป็นโกลเด้นคอร์ส200วันใช่หรือเปล่าฮะยูนิคคอนสตรักชั่นนะยูนิคเนี่ยผมดูไปแค่ขึ้น B นะฮะเอาเป็นขึ้น B ก็จริงๆแล้วก็เหมือนบ้านปูเลยนะฮะคือถ้าดูระยะสั้นของเดนชาร์ดเนี่ยก็คือคล้ายๆกับบ้านปูนะฮะเกิดเกินคอร์สไประยะเดียวกันนะฮะแล้วก็วันนี้เขาจะ10วันยังไม่ตัด200วันนะครับยังอยู่ในช่วงต้นนะฮะนิดนึงนะฮะถ้ายืนอยู่แถวนี้ได้นะครับยูนิคน่าจะไปทดสอบที่19.30 บาทนะครับซึ่งดูก่อนผ่านไหมนะผมรู้นิดนึงผ่านไหมนะผ่านนะฮะเพราะนั้นเนี่ยยูนิคอ่ะผ่าน19.30 บาทนะฮะรอบนี้อาจจะผ่านเลยนะฮะแล้วก็น่าจะขึ้นไปทดสอบ22นะฮะถ้าผ่าน20-22เป็นขาขึ้นแล้วเหมือนกันนะฮะค่ะยูนิคขาขึ้นอ่ะใจเย็นๆเพราะว่าผมดูแล้วมันผ่านนะฮะผ่านเนาะดูผ่านหรือไม่ผ่านเดี๋ยวเราก็จะไปสอนยูนิคผ่านหรือไม่ผ่านนะฮะเพราะผ่านไม่ผ่านสำคัญมากการที่กล้าซื้อกล้าถือใช่ไหมฮะเราสอนวันที่นะฮะโอเคไหมโอเคได้ได้ค่ะคิดเราควรจะรู้แบบนี้มากกว่าจะดูว่าเจอนะจ๊ะเจอแล้วผ่านไม่ผ่านละค่ะเออมันสำคัญกว่าไงอ๋อฮะแต่ใครจะเก็งกำไรอ๋อครั้งแรกไม่ผ่านแล้วเทก่อนแล้วเดี๋ยวย่อมารับใหม่ก็เรื่องของคุณไงมันก็สามารถซอยกันได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าถือยาวยาวซื้อไปเถอะยูนิคผ่านอยู่แล้ว19 บาทอ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะจ้าแล้วในส่วนของกลุ่มแบงก์หาแนวโน้มสัปดาห์หน้าค่ะคือแบงก์เนี่ยเราดูจริงๆนะหุ้นที่มาเนี่ยมันเป็น TCAP ที่ KKP นะฮะมันเป็นแบงก์เล็กนะ Tisco นะที่มันทำแนวโน้มขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับTMB นะแบงก์ใหญ่มันสลับตัวขึ้นสลับตัวลงนะฮะคือแบงค์เล็กมันดีนะทีเอ็มบีใช่ไหมฮะออกมาดีกว่าแบงค์ใหญ่อะ TMB นะครับเพราะว่าแบงค์ใหญ่นะผมคิดว่าถูก NPL รุมเร้านะแต่แบงค์เล็กเนี่ยมันอาจจะถูก NPL รุมเร้าก็จริงแต่มันอยู่กับฐานสินเชื่อที่เป็นตัวที่กระจายค่อนข้างจะมากนะค่ะค่ะเป็นพวกเช่าซื้ออะไรพวกเนี้ยเก็บ PKP TCAP เออเนี่ยมันเริ่มเป็นขาขึ้นหมดเลยนะขาขึ้นมาแล้วแบบจะทำ New High กันเป็นแถวเลยนะอ๋อเหรอฮะ KKP TCAPTisco ซึ่งพอสัญญาณไอ้หุ้นแบงค์พวกนี้มาเนี่ยมันก็หมายถึงว่าตลาดมันอยู่ช่วงท้ายทุกครั้งถูกไหมครับค่ะมันรอให้เจ้ามือมาอย่างเดียวอ่ะรู้จักหุ้นเจ้ามือไหมครับค่ะเข้าใจค่ะเออเนี่ยหุ้นเจ้ามือมาเมื่อไหร่ก็จบแหละ
ทุกทีเหมือนกันหมดเขาดูแลหุ้นพวกนี้มีคนดูแลอยู่3ตัวเนี่ยที่พูดถึงทิสโก้ KKP ทีแคปก็ทุนเนี่ยแหละฮะหุ้นอยู่ในกองทุนหมดละกองทุนเก็บจะเริ่มจะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยถ้าเราขายเคแบงค์ไป SCB ไปแล้วมาซื้อหุ้นไอ้แบงค์ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมันจะได้กำไรไงนะฮะแต่ถ้าเรายังไปเล่นหุ้นแบงค์ใหญ่อยู่มันก็จะไม่ได้อะไรถูกไหมครับมันไม่ลงหรอกแต่มันไม่ได้อะไรไงเป็นในการทำมาหากินที่ยากเย็นแบบเนี้ยนะได้ดีกว่าไม่ได้อะผมว่าอย่างนั้นนะนะครับเพราะนั้นคนมีวิชาก็จะได้คนรู้ไซเคิลของหุ้นอะช่วงนี้ควรจะอะไรช่วงนี้ควรจะอะไรเนี่ยมันจะได้ถูกไหมครับแต่เราไม่มีวิชาเลยเรามัวจะไปถามใครแล้วก็คือพอเราไม่รู้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะขาดไปนะคุณหมอที่คือความมั่นใจมันจะไม่มีถูกไหมครับใช่ใช่ต้องรอถามแต่ทำไมผมถึงบอกว่า TTA เนี่ยวันนี้ต้องเป็นโดจิถ้าปิด10บาทดีสุดแล้วใช่ไหมคะวันนี้ใช่ไงแล้ววันจันทร์ก็จะเราก็ต้องรู้ตัวว่าอ๋อถ้านี้วันจันทร์ต้องขึ้นต่อเลยนะไม่ใช่มายืนออกข้างอีกเว้นแต่ว่าเซ็ตมันลบ20จุดแบบนี้ถูกไหมค่ะอันนี้มันไปไม่ได้มันก็ต้องยืนรับนะยืนรับอาจจะช้าๆจะวูบลงไป8.9-8.70ก็ไม่ต้องไปตกใจเพราะแพทเทิร์นมันก็คือในตัวมันเองเนื่องจากตอนนี้มันอยู่ที่หุ้นหลายตัวใช่ไหมครับมันไม่มีทางวกลงไปหรอกถูกไหมครับพอสงบสมมติวันหนึ่งสงบมันก็กลับที่มันยืน10 บาทต่อไปวันนี้วันรุ่งขึ้นถ้าไม่มีอะไรตลาดดีจัดมันก็จะวิ่ง11 บาทเลยถ้ามองเนี้ยแต่ถ้าวันจันทร์ไม่มีอะไรวันจันทร์วิ่งเลยคุณจะวิ่งเลยคราวนี้เราก็ดูว่าวิ่งยังไงค่อยๆขึ้นไปปิด10.50ค่อยๆขึ้นไป10.70ค่อยๆขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่นิสัย TTA นิสัย TTA ก็คือปึ้ง11 บาทเป็นเลยคือต้องขึ้นแรงนิสัยอะถูกไหมฮะใช่ใช่แต่ถ้าขึ้นค่อยๆจะทำอ่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเหรอรายได้โครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนหรือไงถึงค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็ตามดูไปแต่รู้สึกว่ามันขึ้นน่ะค่ะทีนี้มีอีกตัวหนึ่งมีคุณผู้ฟังนักลงทุนไลน์มาพอดีเกี่ยวกับเรื่อง CK เขาบอกว่า CK ที่บอกว่ายืน30 บาทมันดีตรงไหนฮะมันเป็น high on time high ไงฮะช่วยอธิบายนิดนึงนะฮะมันเป็นตั้งแต่มันมีหุ้นมันมานะครับตั้งแต่มี CK มาตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเลยอ่ะนะอ๋อเหรอใช่ฮะตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเท่าที่เราพอดูกราฟได้เนี่ยนะดูมันเลยดูอะไรดูวิกคือราคา30 บาทแล้วมันเป็นราคาสูงสุดไงโอ้ถูกไหมครับค่ะพี่หรือว่าถ้ามันมีสูงกว่านี้มันก็นานเกินไปแล้วอ่ะนะฮะค่ะๆนะครับชาติที่แล้วอะไรเงี้ยนะพี่คะมันไม่ใช่หน้าตาแล้วนะครับคือถือว่าตั้งแต่ตั้งบริษัทที่มาราคาเนี้ยวันเนี้ยเป็นราคาที่มันสูงสุดนะที่30 บาทเนี่ยก็ไม่ถึงว่าเขาซื้อหุ้นของเขาคืนหมดถูกไหมครับไม่มีใครในโลกเนี่ยติดหุ้น TK อีกแล้วตั้งแต่ตั้งบริษัทนี้มาตั้งแต่ปี1993โอ้โหพี่จำได้ด้วยพี่อาจีปีคุณน้องตั้งแต่1993นะเดี๋ยวบวกลบคุณแอนเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะขอแปลงเป็นภาษาปีพุทธศักราชไทยก่อนนะปีพศเท่าไหร่นะดูให้นะตั้งแต่ปีก็ตั้ง1972 1995เข้าตลาด2538 2538พี่ตอนเข้าตลาดแต่ก็ตั้งตอนม่อนเกิดพลีนั่นแหละแล้วให้ยืดเท่า 4K นะฮะราคามันทำสูงสุดไม่ถึงว่าหุ้นเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้แต่มีคนเปลี่ยนต้นทุนไปหมดแล้วอยู่ข้างบนเนี่ยอ๋อพาสิบบาทไม่มีใครขาดทุนอีกแล้วอะในโลกนี้อะพี่ IPO 159นะมันได้ลุ้นได้รู้เลยมาหมดแล้วอย่าไปดูเรื่องเก่าดิมันมีเพิ่มทุนมีอะไรมันได้รู้ไปแล้วนะค่ะค่ะเพิ่มทุนราคาสูงสุดอันนั้นคือสูงสุดนะครับที่มันเคยทำมานะครับก็คือ30 บาทนะฮะคือราคา30ค่ะนะครับก็ประมาณปี15ที่สูงสุดนะปี15นะตอนนี้มันขึ้นมาสูงสุดทั้ง30 บาท2015ใช่อ๋อเป็นออทามฉะนั้นน่ะมันจะต้องแบบว่าเปลี่ยนที่ยืนใหม่อ่ะที่ยืนใหม่หมายความว่าไปยืนสูงกว่านี้ไงคือผมบอกกันแล้วว่ามันไปเท่าไหร่ก็ได้แล้วไงเมื่อหุ้นกลับมาอยู่ที่คนลงทุนน่ะนะฮะทั้งหมดอ่ะเพราะคนที่จะถือ CK ต้องเป็นคนลงทุนเป็นฝรั่งเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่เขาเป็นคนที่ลงทุนแล้วเขาถือยาวไงแล้วมันที่ขึ้นไปเท่าไหร่เขาไม่ขายแล้วไงคือแล้วก็เขาเห็นอะไรดีๆใน CK อ่ะถูกไหมฮะโอ้โหเหรอว่า CK เนี่ยนะมันคือหลายๆกระทรวงนะทั้งกระทรวงคมนาคมการทางพิเศษ
รถไฟฟ้ามันขึ้น CK หมดเลยเพราะว่าเขาเป็นบริษัทที่ไปถือสัญญาโภคของประเทศโดยเฉพาะโลจิสติกทั้งหมดถูกไหมครับรถไฟฟ้าที่วิ่งอยู่นะครับสัญญาโภคทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้น CK เฮ้ยมันคือบริษัทสัญญาโภคของประเทศนะพอเข้าใจที่ผมอธิบายไหมครับค่ะเข้าใจค่ะเป็นงั้นก็ไม่กล้าซื้อหรอกถ้ามันเป็นบริษัทรับเหมาถูกไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวไปเมาส์เรื่องนี้ต่อดีกว่าใช่มีเรื่องนึกได้ออกแล้ว นึกออกละซื้อไปเถอะพอมันทำนิวไฮแล้วไม่ถึงว่าไม่มีใครขาดทุนแล้วอะใครจะขายแล้วทุกคนกำไรหมดแล้วอะใช่ไหมแล้วถ้านี้เป็นถ้าเขาเรียก ascending tiger ของใหญ่มากถ้าราคาจาก10บาทมานะ ascending เนี่ยนับตั้งแต่14บาทก็30นะ14บาทถ้ามันผ่านท่านี้ไปมันขึ้นไปได้ถึง45ไงค่ะพี่ครับอันนี้ว่าพูดถึงชาร์ตแล้วนะชาร์ตทางเทคนิคได้กำไรตามทันหรือเปล่าหรือไม่ตาหรือว่าไป ascending tiger มาจาก14บาทเก็บมาเรื่อยๆมาจนปัจจุบัน30บาทภายในระยะเวลา3ปีรอเนี่ยรอปิด30บาทเนี่ยไฮแล้วมันตันปิดสูงกว่า30บาทจะหลุดเนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตกลต.ซื้อสักล้านหุ้นขออนุญาตใครนะกลต.โอเคโอเคโหชี้นำเปล่าขออนุญาตก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวไปคุยกันวันเสาร์เดี๋ยวหมดสภาพกันก่อนใช่เดี๋ยวไม่มีเสียงพอแล้วพอแล้วขอบคุณนะพี่ขอบคุณโอเคครับสวัสดีครับถ่ายพี่นิพนธ์ทุกเรื่องราวเดี๋ยวเราพัก